ีค่ะเป็นผู้ใหม่ค่ะแต่มาครั้งที่สองตรงไหนเนาะมาครั้งแรกเดือนธันวาแล้วก็กลับไปฟังขอไมค์ใกล้ๆมันไม่ชัดกลับไปฟังท่านอาจารย์อืมท่านอาจารย์ทุกวันแต่ไม่เข้าใจค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าทำไมโง่อย่างนี้ก็ขอพระพุทธเจ้าอันอื่นไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอเข้าใจว่าลมหายใจเข้าเป็นยังไงออกเป็นยังไงถูกต้องก็ยังไม่ได้ค่ะแล้วลูกเขาบอกว่าแม่เสียงดังแล้วก็เดินไม่เรียบร้อยจะมาได้ยังไงคะตะกี้เขามาส่งให้อยู่คืนนึงแล้วก็บอกว่าแม่อย่าเสียงดังนะเดินก็ต้องเดินสวยๆนะอย่าเดินเรียบก็เลยไม่กล้าเลยค่ะเป็นคนเขาบอกไหนลองอธิบายให้ดูให้ฟังซิว่านันทิคืออะไรก็บอกนันทิคือการละทิ้งสัญญาก็ความจำเขาบอกพระพุทธเจ้าพูดตั้งเยอะทำไมแม่อธิบายได้แค่นี้ก็คิดว่าตัวเองโง่แล้วไม่ทันเกือบจะกลับบ้านแล้วนะแบบไม่ได้แล้วแม่จะอยู่ได้ยังไงแค่ไฟดับแป๊บเดียวแม่ยังวอยวายเดินไปเดินมานี่ท่านอาจารย์บอกวันนึงตั้งหลายครั้งแล้วยุงก็กัดแล้วตัวก็เป็นผื่นแม่ยังจะอยู่ได้ยังไงเพราะแม่เป็นคนออสเตรเลียคือไม่ได้โกรธเขานะครับแต่ทำไมเราโง่แล้วเราให้ลูกว่าอย่างนี้ป่ะอยากจะอยู่รวมกับคนใช่ไหมคะลูกไม่ได้แม่ต้องอยู่คนเดียวห้องแอร์เพราะแค่อย่างนี้แม่ยังทั้งหัวทั้งอะไรก็พอมาตอนผมยาวตัดออกหมดเลยครับถ้าพูดได้เนี่ยไม่โง่มันยังมีสัญญาและใจพุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าสอนคนที่มีสัญญาและใจได้แต่ถ้าคนไม่มีสัญญาและใจเนี่ยสอนไม่ได้คือจำกับหน้ากับหลังอธิบายเราเข้าใจแต่อธิบายเขาไม่เข้าใจก็แสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจไม่จำเป็นจะต้องรู้เยอะอะไรมากแล้วอยู่ออสเตรเลียไม่รู้จะไปถามใครครับพุทธเจ้าบอกคามินิว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานคนรู้ธรรมเพียงบทเดียวแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่าผู้สูตรเป็นผู้สูตรแล้วนะรู้แค่บทเดียวนะแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติให้มันจริงเถอะไอ้บทเดียวที่โยมรู้เนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยหลุดพ้นได้แล้วและแม่จะทำได้ไงแม่บอกไม่ฆ่าสัตว์เผลอแป๊บเดียวยุงตายข้างหน้าแม่แล้วก็บอกว่าพยายามแล้วแต่ว่ามือมันไปตกเขาเองอะนะเพราะเมืองนอกมันไม่มียุงที่นี่มันยุงเยอะก็ค่อยๆฝึกไปสิโยมค่อยๆฝึกมันไม่มีใครทำได้ภายในวันสองวันหรอกค่อยๆทำไปนะมีข้อปฏิบัติอะไรที่ทำให้เราอีกอย่างนึงค่ะคืออธิษฐานว่าอยากจะโง่นักขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันแล้วพอดีฟังอีกบทนึงที่ท่านอาจารย์พูดว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่าเป็นคนสุดท้ายอ้าวอย่างนี้เราก็จองหองสิเนาะสับสนเลยค่ะก็คืออย่าเชื่อความเห็นเราอะโยมความวางความเห็นการปรุงแต่งของเราซะแล้วก็ฟังความเห็นพระศาสดาเพราะความเห็นเรามันเป็นความเห็นปุถุชนน่ะโยมจะไปเชื่อทำมาอะไรเราก็เชื่อความเห็นพระศาสดาพระศาสดาบอกยังไงทำอย่างนั้นใช่เพื่อนๆก็บอกงมงายก็บอกลูกว่าตอนนี้64แล้วปีหน้า65ออสเตรเลียเพนชั่น65จะไม่ง้อใครเลยมาคนเดียวก็ได้ไม่ใครมาตุ่มก็ได้ให้คนบอกงมงายมันวิ่งไหว้ผีไหว้สางไหว้ไปหมดเลยแต่ของเราเนี่ยเขาว่าเรางมงายแต่เราเลิกไหว้หมดเรานับถือพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระรัตนตรัยพอแล้วก็เลยไม่รู้ใครงมงายความงมงายคืออะไรไหนบัญญัติความคำว่างมงายขึ้นมาซิว่าหมายถึงอะไรนะ อย่างเงี้ยเราเดินตามพระศาสดาโดยตรงไงโยมงมงายกับพระพุทธเจ้าก็ไม่แปลกก็ไม่เรียนรู้ไปก็ไม่งงหรอกครับมีบ้านมีรถมีทุกอย่างไม่เอาแล้วจะมาอยู่เมืองไทยเขาไม่ให้มาก็บอกขออีกปีเดียวก็ศาสตร์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นแก่เจ็บตายไงเราต้องรู้ว่าการเข้ามาสู่ธรรมวินัยเนี่ยของพระศาสดาเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ก็คือได้ความรู้ว่าไม่ตายเนี่ยจะทำยังไงนี่เรียกว่าเป็นความรู้อันเป็นอริยะความเป็นอริยะเนี่ยประเสริฐกว่าปุถุชนก็คือเรื่องของการรู้เรื่องความไม่ตายป
หนทางเข้าสู่ความไม่ตายนั่นเองเรียกว่าอริยสัจ4หรือมรรคมีองค์8ตัวนี้แล้วอย่างนี้คิดว่าจองหองไหมครับแบบนิพพานอะไรอะไรก็ไม่อยากได้อีกแล้วขอให้ฉลาดบ้างให้เข้าใจบ้างที่เขาพูดมาในเว็บไซต์นะคะฉลาดแบบไหนอะคือเข้าใจนิพพานเข้าใจที่เขาพูดมาที่พระวจนะที่ฟังทุกวันไม่เคยขาดเลยค่ะคือบางครั้งก็จำได้แต่อธิบายให้คนไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรจำได้ก็พอแล้วแค่โยมจำได้แค่โยมจำได้ก็ดีแล้วอ่ะแล้วถ้าโยมได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทรงจำได้มันก็จะดีขึ้นไปอีกนิดนึงแค่โยมจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิความเห็นคือแค่ทำความเข้าใจพระศาสดาก็ยืนยันถึงการได้บรรลุธรรมในชาติต่อไปซึ่งจะเป็นชาติที่เป็นเทวดาเกิดในเทวโลกอย่างนี้เพราะไม่รู้ว่าอันนี้คือเราคิดเองหรือว่าเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าเป็นความคิดของเราก็หยุดคิดนะเวลาไม่ได้คิดแต่ว่าพอลมเอ๊ะเราถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ลองหายใจสักแค่ครั้งสองครั้งก่อนสิหายใจทีเดียวเนี่ยโยมหายใจเข้าปล่อยออกมันก็ยังไม่ทันคิดอะไรเนาะมันก็แค่เอาใจมารู้สึกลมไหลเข้าไหลออกแค่นี้แค่นั้นเองแล้วเราก็ขยายเอาทำครั้งเดียวทำยังไม่คิดได้เราก็ขยายไป2ครั้งขยายไป3ครั้งขยายไป4ครั้งปุ๊บเราจะเห็นปุ๊บมันเริ่มไปคิดละใช่แล้วก็มาเริ่มใหม่เอาทีละครั้ง2ครั้งพระศาสดายังขอแค่การรู้ลมหายใจแค่เวลาลัดนิ้วมือนิดเดียวนี่เอานิ้วมืองอแบบไหนคะนี่อ่ะนี่ๆทำให้ดูนี่เอานิ้วมืองอมาป๊าบนะนึกว่าเอาได้มาพันนิ้วมือไม่ได้เอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ลัดนิ้วมือนี่ใช่ไหมงอหลายนิ้วก็ได้งอหลายนิ้วเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนะ